สำหรับรถ Toyota Innova คันนี้นะฮะมาด้วยอาการที่แอร์เย็นน้อยแอร์ไม่ค่อยเย็นเวลาติดไฟแดงนะครับเวลาติดไฟแดงเราจับตรวจเช็คดูก็คือน้ำยาแอร์ขาดอันนี้เราได้เติมเข้าไปแล้วนะอันนี้เติมเข้าไปแล้วความเย็นคงที่ปกตินะสังเกตได้ว่าเข็มไฮไซส์เริ่มสูงขึ้นนะครับต่อไปเราจะล้างแผงไฟร้อนด้านนอกนะครับดูว่าเข็มความร้อนเนี่ยจะลงไหมมาไหมฮะฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะเราล้างดูว่าความร้อนจะลงมากน้อยเพียงไหนครับมองเห็นภาพนะจะมีคราบสกปรกฮะเป็นฝุ่นเกาะจับตามแผงคอยล้อแอร์นะสังเกตดูนะว่าจะมีคราบฝุ่นนะอันนี้เป็นปัญหาที่เกิดกับความร้อนแอร์นะถ้าเป็นช่างแนะนำก็คือต้องล้างทำความสะอาดนะตรงนี้นะฮะเพราะมันจะระบายความร้อนได้ดีกว่าถ้าเราล้างออกนะแผงแอร์ก็จะสะอาดนะครับประมาณนี้นะครับเข็มไฮไซส์ของคันนี้นะอยู่ที่ประมาณ200ถือว่าปกตินะฮะแรงดูดหรือสายโลอยู่ที่40คือปกติตอนนี้ยังไม่ส่งผลกระทบอะไรหรอกแต่ระยะยาวเป็นแน่นะคันนี้ก็คือถ้าสมมติว่าอากาศร้อนๆไปเจออากาศร้อนๆสภาพอากาศร้อนๆเนี่ยนะก็จะเกิดความร้อนสะสมนะแล้วทำให้ไฮไซส์สูงขึ้นพอไฮไซส์สูงขึ้นแอร์ก็จะไม่เย็นนะครับพอแอร์ไม่เย็นความร้อนสูงคอมแอร์จะทำงานหนักนะทำให้คอมเสื่อมสภาพเร็วขึ้นนะเราจะแนะนำนะวิธีแนะนำแก้ไขก็คือล้างทำความสะอาดนะโดยใช้น้ำยาล้างนะครับกัดทำความสะอาดให้มันสะอาดนะแล้วก็จะระบายดีขึ้นนะนะเนี่ยอันนี้ก็เพราะว่าตอนนี้ยังเช้าอยู่อากาศไม่ค่อยเย็นอากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับอันนี้เห็นสภาพไหมสกปรกเลยนะครับก็เดี๋ยวจะเป่าฉีดพ่นน้ำยาล้างทำความสะอาดครับอันนี้นะฉีดน้ำยากัดล้างนะครับจะเห็นว่าพวกเศษขี้ฝุ่นต่างๆนะหลุดออกมานะตามนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะล้างทำความสะอาดนะแล้วก็จะดูสายเข็มไฮไซส์ว่าจะลงเยอะไหมครับผมครับน้ำยาที่ใช้ฉีดล้างก็ประมาณนี้นะฮะก็คือเป็นพวกล้างคอเย็นทั่วไปธรรมดาเราหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปนะฮะตามร้านอะไรก็น่าจะมีขายนะเห็นไหมหลังจากที่เราล้างครับฉีดน้ำยาเข้าไปนะแผงจะสะอาดขึ้นเยอะแล้วก็โล่งนะครับถ้าเปรียบเป็นคนก็หมายความว่าหายใจไม่ออกอะประมาณนี้อุดตันนะหายใจไม่ออกเหมือนคนเป็นหวัดอะไรเงี้ยก็เลยติดขัดเปรียบเทียบง่ายๆให้เห็นภาพนะครับอันเนี้ยแอร์เย็นแน่นอน 100% ฮะเพราะว่าการที่เราล้างคอยล์ร้อนเนี่ยจะช่วยลดความร้อนแอร์ลงได้ถึง 5% นะความเย็นแอร์ฉ่ำขึ้นแน่นอนครับผมอันนี้ชัดเจนครับ